เงินเฮาขาดมันจะหวังเอาลูกสาวเพิ่นไม่อยากอยากอาบน้ำปะมาเตี้ยมาเตี้ยอาบน้ำให้มั้ยยังไงอาบให้เด้อเนี่ยไอ้วะเอานี่ข้าว่าวันนี้แหละหน้ามันกันดีๆบ่มาต้องไปซื้อพดน้ำแน่นี่แหละเด้อคืนวันเพ็ญแสงเดือนแสงดาวส่องมาสุขเวลาโอ้จ้ะไม่ธรรมดาเลยนะนายคงสิว่าก็เคยเห็นในโทรทัศน์เลยนะสนุกว่ะโอ้ยสาดีว่าเข้าไม้ป่ามันนี่ยืนห่ากันทุกมือเนาะเดี๋ยวคนมันหักเมียเนาะมอนี่โอ้ยเมื่อยอยู่วะนี่เมื่อยปะเมื่อยเอาเป็นยังขึ้นมาสะอาดเต็มนี่รถโศกตกก็จะปวดขาเลยเมื่อยแรงไงขาให้นะน่ะไปกินน้ำไหมเมื่อยก็ไปกินน้ำท่านนี่ละบ่อะไรอีต้นจะได้เผ็ดเอ้ยแทนกันแล้วไอ้ว่าคันถ้ามีเงินร้ายคือคนอื่นคือสิดีเนาะเพราะว่าไอ้สิได้ซื้อรถให้เจ้าเทียบไปให้จึงบ่ได้เพิ่งรถที่คันหางขนาดนี้ฮะน้องก็ว่าหรือว่าเฮาต้องหาเงินเพิ่มเออก็ดีเลยเนาะเฮาไปซื้อไก่มาเลี้ยงเอาไว้ขายไอ้ว่าก็ดีคือกันนะหรือว่าเฮาสิซื้อมาจัก2,000 โตแล้วก็ปลูกผักอีก8นานดีวะเนี่ยไม้คีโมอยู่นี่เอ้าไม้ของบาดจังได๋ก่อนตลกหลายอ้ายน้องจริงจังได๋เฮาทอนเงินตืมอีกจักหน่อยนึงปลูกผักเลี้ยงไก่ไว้ขายดีบ่ก็ดีเดี๋ยวอาสิพาจะปลูกผักแต่ว่าตอนนี้หั่นถ้าชอบปวดขาแล้วอายก็ขอรางวัลให้ดูรางวัลเนี่ยหยุดเลยเนาะบ่ให้กระบุ่นแล้วมานั่งถามเมียกระทาแท้ถามว่าโอ้ยเงินอยู่ใส่ไปซื้อให้เห็นมู่มีรถจักขี่ก็อยากให้เราได้ขี่คือมู่แต่คันบ่ซื้อให้ก็พัดอีตนเราเจ้าสิคิดหยังหลายเจ้าก็ขายควายตัวซื้อให้เรานะเออก็แม่นความตัวว่าเงินไปใส่ก็ได้จะไกลหรือไกลก็บ่ผิดหวังจะยืนอ้าวคือมาไว้แท้ล่ะมื้อนี้อยู่ให้หาได้หน่อยก็เลยขายหมดไวจึงกลับบ้านไวเอออ้ายรถไผอยู่กล้องตารางนะก็รถเฮานี่แหละเอ้าอ้ายเอาเงินอยู่ใส่ไปซื้อไอ้ก็เอาคําแก้วนี่ไปขายแล้วก็ไปซื้อรถมานี่ดีตัวน้องจึงบ่ได้ลําบากมาติฮอดตอนนางเอกสิฮ้อมแก้มไผอีกแล้วไอ้คือบ่คิดก่อนเอาควายเฮาไปขายแล้วบัดนี้ไผสิถ่ายหน้าให้เฮา
ใกล้สิฮอดหน้าฝนละบ่คิดเลยบ่ได้ดังใจซับนอนนอกไปแล้วมื้อนี้คือเอ้ยเว้าให้ฟังแหละเอ้ยเลยเมื่อยเมื่อยนิสัยเฮ็ดหยังบ่คิดเห็นนะบ่เปลี่ยนจักเทื่อเอ้ยก็ฮู้ว่าแอ๋นะแล้วอยากเอาใจเมียแต่ก็อดเครียดบ่ได้โอ้ยเอ้ยก็ฮู้นิสัยแอ๋ดีว่าแอ๋เป็นคนจังไดเอ้ยอ้ายก็คอยเว้าจากกันดีๆโอ้ยใจให้เด้อเอาอีคําแก้วไปขายแล้วซื้อรถบัดยามบ่มีเงินใส่น้ํามันรถแม่หั่นรถหั่นว่ามันสิกินหญ้าอุ้ยว่ามาแล้วเอ้ยอย่าคายเฮาละบ่เข้าใจแล้วนะเสี่ยวเฮ็ดดีแล้วบ่ได้ดีเฮาละลิต้นเมียใจสิขาดแหละมาเอาเพื่อนกันจนคําจนมื้อแต่ละมื้อนะโอ้เสี่ยวเฮาก็เข้าใจตัวได้เสี่ยวแต่เมียตัวน่ะก็เว้าถูกก่อนที่ตัวจะเฮ็ดหยังน่ะเสี่ยวตัวก็ต้องมีการคิดให้ดีๆซะก่อนตัวลองคิดเบิ่งคักๆแม่ตอนที่มีอีคําแก้วน่ะตัวเฮ็ดนาก็พอกุ้มอยู่กุ้มกินและถ้าบ่มีมันตัวก็จะบ่มีควายซวยไถนาในกรณีนี้น่ะเสี่ยวควายเป็นสิ่งที่จําเป็นรถจักเป็นเพียงสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมันบ่แม่นว่าตู่คิดว่าอันใดดีแล้วซื้อรถได้ตู่ต้องฮู้ว่าอันใดที่มีไว้เพื่อเลี้ยงชีพและอันใดที่เป็นเพียงเครื่องมือใช้เสริมซื่อๆเด้อเสี่ยวเออมันก็แม่นความโตได้เนาะแล้วเฮาเสร็จแนวได้ดีวะนี่เว้ยไปดีเอาไปดีแล้วรถมาจะเอาขายให้เฒ่าแกนี่แหละแคบร้ายมีช่องแคบร้ายมีมากเอาดีไปตู้เฮาว่าสิเอารถมาจะเอาขายให้เจ้านี่นะเอาซอยเฮาแหน่ไปขายบนอื่นเด้อไปแม่ตู้บ่เอาแม่ตู้บ่มีเงินเพราะว่าตอนนี้เฮาสิเอาเงินไปถ่ายเอาควายเฮาคืนนะเขาสิเอาควายเฮาไปขายแล้วไปขายบนอื่นโลดเด้อสวัสดีอันบ่อยากได้รถบ่เนาะกินหอดแม่นี่เบิ่งไอ้ซ้อยไอ้เอาพี่มานั่งพี่มานั่งพี่นั่งโอ้ยไอ้มีเรื่องสิเว้าซื่อฟังตาบ่ได้บ่อยเห็นแล้วแหละอีคําแก้วมันอยู่คอกแล้วเฮ็ดจังได๋ไปได้มันคืนมาเอ้าไอ้ก็เอารถนี่ไปขายแต่บ่มีใครเชื่อหรอกว่าเป็นรถใหม่ก็ใครแต่แม่ตู่สาหันเราอยากได้รถให้ร้านเรา
ไอ้ก็เลยขายได้เงินมาบัดนี้ไอ้ก็ไปไทยเอาคําแก้วหั่นเกือบเนาะมึงเนาะคําแก้วเกือบเขาเอาขึ้นรถแล้วเด้หั่นน่ะอื้อมีหน้าไปให้มันไปให้มันอีหยังมีหยังปิดบังเว้ามากับบ่มีหยังหลายดอกเพียงแต่ตอนเมตู่เราซื้อรถให้เราก็ต่อราคาลงบัดนี้ตอนไปไทยเอาคําแก้วขึ้นมาหั่นคนขายเขาเพิ่นเพิ่มราคาขึ้นอ้ายก็คิดบ่ออกจักสิเฮ็ดแนวใดอ้ายก็เลยต้องได้ไปยืมเงินมักซ้อนอีก 500,000 มาแต่ก่อนเขาสิให้หั่นบ่แม่นธรรมดาเลยเขาตกลงกันผัวเมียนะเสียดายเงินเด้เงินมันบ่แม่นจำนวนน้อยๆเด้อ้ายเฮาเป็นผัวเป็นเมียกันมีหยังก็ปรึกษากันก่อนคิดก่อนซื้อแม่โดยอ้ายขอโทษแต่อ้ายก็ไปไทยเอาคําแก้วขึ้นมาให้แล้วดิแต่ตอนนั้นดีกันกันน่ะบ่น่ะโอ้ยมันซูซีอยู่นี่ไปนึ่งข้าวแตงอยู่ขอกินแล้วกันสบายดีท่านผู้ชมหากกระจกเป็นนั่นก็เป็นละครสั้นเรื่องทําอิฐของหาเรื่องเกี่ยวกับการนําไส้เงินและการบริหารเงินซึ่งสามารถนําไปสู่ความหังนี้เมียคิดดีๆจากเรื่องนี้มี3อันหลักๆเซนข้อ1ครอบครัวควรปรึกษาหารือกันและวางแผนกันให้คักแน่ก่อนนําไส้เงินหรือทรัพย์สินของครอบครัวจึงบ่เกิดปัญหาขึ้นอย่างครอบครัวของท้าวแอและนางเพชรข้อ2สิ่งที่สําคัญอีกอย่างคือเฮาบ่ควรขายสิ่งที่ช่วยหาเงินได้เพื่อไปซื้อสิ่งของที่บ่จําเป็นและยังเพิ่มรายจ่ายให้เฮาอีกข้อ3แน่นอนว่าทุกคนมีสิ่งที่อยากได้ก่อนจะจ่ายเงินจำนวนหลายพวกเขาควรมีการวางแผนคักแน่ก่อนท่อนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบ่ต้องใจฮ้อนเฝ้าไปซื้อแล้วมาเสียใจตามภายหลังคือกับเท่าแอถ้าหากเท่าแอบปรึกษาเมียคิดไรและวางแผนกันดีๆก่อนเราจะบ่เสียเวลาบ่เสียเงินและบ่ผิดเถียงกันในครอบครัวแบบนี้ดอกการศึกษาทางด้านการเงินมีความสำคัญและจำเป็นหลายเนาะเพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนในรู้จักความรู้ทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นธนาคารในสปป.ลาวจึงได้สมทบโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันและรัฐบาลออสเตรเลียในการสร้างโครงการสร้างละครสั้นนี้เพื่อจุดประสงค์ก็เป็นเพื่อสร้างส่งเสริมให้กับประชาชนมีความรู้ทางด้านการเงินมีหลายขึ้นเนาะซึ่งว่าเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเนาะพึ่งตนเองกุ้มตนเองการละครสั้นนี้ก็จะมีอยู่5เรื่องซึ่งว่าแต่ละเรื่องนี้ก็จะได้อธิบายเนื้อในให้ประชาชนนี่รับรู้ได้เข้าใจง่ายขึ้นโดยผ่านละครเรื่องสั้นนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรู้จักออมรู้จักประหยัดรู้จักนำใช้เงินเนาะแล้วก็พร้อมทั้งมีวินัยทางการเงินก่อนจะนำใช้เงินก็จะต้องให้รู้จักคิดเพื่อเฮ็ดแนวใดเพื่อหลีกเว้นบ่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นนำชีวิตของแต่ละครอบครัว